ะเป็นไหมสวัสดีครับน้องขวัญครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการไลฟ์วันสกอร์ที่สุโคไลตี้กีฬาใช่แล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับขวัญแล้วก็พี่นายครับอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ค้านสายตาแฟนบอลทั้ง2ประเทศค่ะพี่นายใช่ครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์บอลศึกไหนกันคะศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับผมนัดที่2กลุ่ม B นะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับทีมไทยของเราค่ะวันนี้ใช่แล้วเตะกี่โมงคะทุ่ม15นาทีครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะคุณผู้ชมไปดูข้อมูลกันเลยตามมาครับค่ะเรามาดูความพร้อมของช้างศึกทีมชาติไทยกันก่อนเลยนะคะนัดแรกค่ะพี่นัทครับไปเยือนซาอุดิอาระเบียทำผลงานออกมาได้ดีนะคะโดนใจคนไทยค่ะแต่ก็ยังไม่ดีพอนะคะแพ้ไป1-0ค่ะเกมนี้นะคะหมดสิทธิ์ใช้สหรัฐอยู่เย็นห้องเครื่องคนสำคัญนะคะที่โดนใบแดงมาเมื่อนัดที่แล้วค่ะเกมนี้นะคะเชื่อว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่นะคะเพื่อเรียกศรัทธาแก่แฟนบอลไทยแน่นอนค่ะนำโดยกวินธรรมสัจจานันท์นะคะยืนเฝ้าเสาค่ะแนวรับจากขวาไปซ้ายนะคะคริสตองโดค่ะขวัญใจฝันเองตรงคนนี้เหรอธนาพงศ์เกษารัตน์ค่ะกลวิทย์นาวิเศษธีรธรบุญมาทันมิดฟิลด์ตัวรับนะคะคงต้องดูว่าซิโก้เนี่ยจะส่งใครลงมาแทนตำแหน่งของเจ้าตังนะคะแต่ตามรายงานค่ะพี่นัทคงจะเป็นปกเก้านันท์นั่นเองค่ะที่ลงมายืนมิดฟิลด์ตัวรับแทนนะคะครับและน่าจะส่งชาลิวชักปุ้ยค่ะแฟนขวัญเองคนนี้คนนี้ที่ข่าวสุดหล่อนะครับผมแฟนเยอะลงทำเกมร่วมกับเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินนะคะโดยมีปีทั้งสองข้างนะคะเป็นมงคลทศกัยแล้วก็เกิดฤทธิ์ทวีการค่ะแล้วก็มีเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะคะหัวหอกเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยค่ะที่จะลงล่าตะข่ายในวันนี้ด้วยค่ะเย้เย้มาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างทัพซามูไรทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้างนะครับที่นัดแรกเปิดบ้านแพ้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไป1-2เกมนี้เชื่อว่าวาฮิดฮาริฮอกชิจะจัดทัพชุดใหญ่ลงสนามอย่างแน่นอนคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง11ตัวผู้เล่นคนแรกจากเกมล่าสุดเพียงรายเดียวโดยส่งมิซุกินิชิคาวะคอยเฝ้าเสาโดยแผนกองหลังมีโกโตคุซากาอิมาซาโตะโมริชิเงะมายะโยชิดะฮิโรกิซากาอิกองกลางเป็นเคซึเกะฮอนดะเรียวตะโอชิมะมาโคโตะฮาเซเบะชินจิคากาวะและทาคุมะโอซานะคอยทำเกมส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าคงเป็นเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างชินจิโอกาซากิลงล่าตะข่ายในคืนนี้ครับและนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้งสองทีมนะคะใช่ครับฝั่งของทีมชาติไทยค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นครับพี่นัทขาช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงไฮไลท์ของรายการเราอีกแล้วครับผมช่วงของการวิเคราะห์บอลนั่นเองคุณผู้ชมครับพี่นัทช่วยให้ทัศนะกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะตามความคิดนะครับคู่นี้นะครับทั้งสองทีมนะต่างแพ้กันมาในนัดแรกนะครับเชื่อว่าทั้งสองทีมมีแรงกดดันพอสมควรนะครับแต่ทัพซามูไรครับได้เปรียบตรงหน้าประสบการณ์นะครับและความพร้อมของเพื่อนที่มากกว่านะครับผมแต่ทัพทั้งสุดท้ายเราครับได้เล่นในบ้านครับประกอบกับทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งอีกด้วยนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรครับฝากเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผมสร้างเซอร์ไพรส์ชาติญี่ปุ่นในคืนนี้ดีกว่านะครับค่ะทุ่ม15นะครับอย่าลืมชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถพบกับการวิเคราะห์ผลบอลดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่เพจนี้เลยตามนี้มาครับปื้มและสกอร์ที่สุโคไลตี้กีฬาค่ะวันนี้นะคะขวัญแล้วก็พี่นันเนี่ยต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมไปดีกว่านะไปดีกว่า